ตำบลปทุมครับท่านไหนรู้ตัวว่าเป็นตัวแทนของตำบลปทุมเชิญบนเวทีครับครับขอเสียงปรบมือนะครับผมครับตอนนี้บังเอิญว่าเรายังไม่ได้รายชื่อแต่ว่าดูแล้วน่าจะเป็นผู้หญิงครับผมนะฮะไม่ใช่ผู้ชายแน่นอนครับเดี๋ยวขอรายชื่อนะครับผมเดี๋ยวขอรายชื่อนิดหนึ่งนะฮะครับท่านที่3คือตัวแทนของตำบลหัวดอนครับท่านประเสริฐเรืองบุตรรองนายกอบต.หัวดอนครับขอเสียงปรบมือครับเห็นครับท่านที่4นะครับเป็นตัวแทนของตำบลกระเดียนก็คือทางด้านคุณวิรุณศรีมาชัยเป็นผอ.ก็คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะฮะรปสต.กระเดียนครับขอเสียงปรบมือครับกับท่านนี้นะครับเห็นเลยครับผมครับแล้วก็ท่านสุดท้ายนะครับท่านสุดท้ายนะฮะเป็นตัวแทนของตำบลคอน้อยครับก็คือทางด้านคุณนเรศสุขพรหมนะครับนักราชการสาธารณสุขของรปสต.คอน้อยครับครับครับตอนนี้ครบถ้วนขบวนความนะครับผมขอชื่อท่านตัวแทนจากตำบลปทุมก่อนครับชื่ออะไรครับทั้งหมดที่เราเชิญมานะครับ5ตำบลด้วยกันนี้ครับจะเป็นตัวแทนของตำบลที่มีการใช้ธรรมนูญตำบล นะครับไปใช้ในพื้นที่ในปีพ.ศ.2560นะครับแล้ววันนี้เรามีความตั้งใจคืออยากจะให้ตัวแทนของแต่ละตำบล นี้มาเล่าประสบการณ์ว่าการที่เราใช้ธรรมนูญตำบลไปใช้ในตำบลของท่านแล้วนี่มันเกิดผลดีอย่างไรนะครับต่อชุมชนนั้นมันสามารถแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่กระบวนการทำแล้วมีปัญหาอะไรแล้วถ้าเผื่อใครที่ฟังแล้วนะครับอยากจะนำไปใช้ครับสามารถที่จะซักถามได้เนื่องจากว่าเวลาของเราค่อนข้างจะจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้เวลาท่านเพียงแค่ท่านละประมาณสัก10นาทีครับนะฮะเล่าในสิ่งที่ท่านอยากจะเล่าว่า best practice ของท่านนั้นทำแล้วมันประสบความสำเร็จอย่างไรบ้างคงจะเริ่มต้นจากทางด้านตำบลคูเมืองนะครับทางด้านท่านกำนันเพชรรัตน์ศรีดารัตน์ครับเช่นนะครับผมขอใหม่ได้ด้วยนะครับครับมีเวลาประมาณ10นาทีนะครับธรรมนูญตำบลสามารถทำให้ตำบลคูเมืองสร้างสุขภาวะได้อย่างไรบ้างเช่นครับครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับท่านนิติกรครับก่อนอื่นก็ขอเรียนนี้ก่อนว่าการทำธรรมนูญตำบลครับเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าต้องมาทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนว่าเราจะทำอย่างไรจะทำได้เพราะว่าเรื่องบางเรื่องทำไปแล้วมันไปขัดกับคนอีกบางกลุ่มกับที่เขาไม่เห็นด้วยครับและเรื่องบางเรื่องทำไปแล้วมันก็ล้มเหลวเพราะว่าการทำธรรมนูญตำบลก็เหมือนกับเป็นของกฎกรอบที่เราจะทำครับแต่ตอนนี้ในลักษณะนี้ที่ผมทำผมประกาศใช้ไปวันที่26กันยายน2560ที่ผ่านมาครับคือการทำตำบลนี่ข้อดีก็คือผลประโยชน์เราจะปกครองง่ายขึ้นกับในการได้เป็นผู้นำเกี่ยวกับกฎต่างๆครับระเบียบต่างๆในหมู่บ้านในชุมชนของตำบลแล้วก็ชาวบ้านก็เข้าใจว่าเรามีธรรมนูญนะเราจะทำนู่นทำนี่เราก็ต้องระวังครับเพราะมีธรรมนูญตำบลนะครับยกตัวอย่างเช่นการจะสร้างโรงไฟฟ้าด้วยบอกไอ้ด้วยพลังขยะเนี่ยเขาจะมาสร้างนี่เราก็มีธรรมนูญเราว่าห้ามสร้างโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าขยะเขาก็จะไม่เข้ามาเราก็ไม่ไปต่อสู้อะไรให้มากมายครับอันนี้คือเรื่องที่ถามแล้วได้ผลแล้วก็เรื่องสุขภาพพวกเหมือนกันเช่นทุกวันศุกร์นะเราต้องรณรงค์ลูกน้ำยุงลายทุกวันศุกร์ทางอสมนี่ก็ต้องรายงานแล้วก็ว่าตรวจสูงลูกน้ำว่ามีไหมเราก็ทำอะไรมันจะง่ายขึ้นหมดแต่ตอนทำนี่ทำยากตอนเริ่มต้นนี่ทำยากครับเพราะว่ากว่าที่เราจะทำได้ใช้เวลานานเหมือนกันครับ
ซึ่งทั้งมวลทั้งปวงนี้เราทำเราก็ทำคนเดียวไม่ได้ก็ต้องมีเจ้าภาพแล้วก็มีคนที่จะเป็นเจ้าของร่วมกับเราที่จะทำได้จะมาทำคนเดียวหน่วยงานเดียวไม่ได้มันต้องทุกภาคีเครือข่ายที่เราทำทุกเรื่องของตำบลคูเมืองที่ทำอยู่6หมวด72ข้อที่ทำครับแต่ตอนนี้ก็กำลังจะเพิ่มนะกำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญสิ่งที่บางครั้งเราทำไปแล้วมันไม่สำเร็จเราต้องกลับมาทบทวนว่าทำไมเราประกาศใช้ไปแล้วทำไมมันไม่สำเร็จเพราะอะไรเราต้องกลับมาทบทวนว่าทำยังไงถึงจะสำเร็จมันติดขัดอยู่ตรงไหนครับนี่คือหลักและใจความที่เราจะใช้รัฐธรรมนูญนะประเด็นสำคัญก็คือเราต้องเข้าใจและทำความเข้าใจกับประชาชนก่อนว่าธรรมนูญนี่คืออะไรและสิ่งที่เชื่อมโยงเข้ามาเป็นเรื่องที่เรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นกลไกสำคัญมากที่จะต้องเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องต่างๆครับตอนนี้ทางตำบลคูเมืองกำลังจะทำเรื่องธรรมนูญเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกการระบาดไข้เลือดออกที่เป็นทำงานที่ใกล้นะกำลังจะทำเรื่องธรรมนูญเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่กำลังมาแรงอยู่นะถึงแม้ว่าปีนี้โรคไข้เลือดออกจะไม่ระบาดแต่ปีต่อไปคาดว่าปีหน้าอาจจะมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกเราก็จะมาทำเรื่องนี้เรื่องโรคระบาดของไข้เลือดออกครับเพราะว่าถ้าเราถามว่าธรรมนูญนี่ทำเราทำทุกเรื่องไหมไม่ครับก็ทำเป็นเรื่องที่เราทำได้ก่อนเรื่องไหนที่มันทำไม่ได้เราก็ยังไม่ทำครับการธรรมนูญเราจะไม่บังคับใครครับจะทำด้วยความสมัครใจของแต่ละหน่วยงานครับแล้วก็ของแต่บุคคลว่าบางครั้งผมยกตัวอย่างเช่นการทำธรรมนูญที่ทางมาตรการสังคมนี้ที่ห้ามดื่มเหล้าเล่นการพนันในงานศพถามว่าทำยากไหมยากครับเพราะว่าอีกกลุ่มที่เล่นการพนันเขาก็ไม่ชอบนะเขาก็จะมีการแอนตี้กันก่อนจะลงมติกันได้ทั้งตำบลต้องกลับไปแก้3ครั้ง4ครั้งต้องไปยกเหตุผลอะไรเอาหลวงพ่อเอาอะไรไปพูดไปคุยต่างหลายครั้งก่อนจะสำเร็จครับตอนนี้สำเร็จแล้วเราไม่ต้องกังวลว่างานศพบ้านเราจะมีคนกินเหล้าอีกโวยวายไหมไม่มีครับแล้วผลดีหรือของรัฐธรรมนูญนี่คือตอนยกตัวอย่างเรื่องเหล้าอย่างเดียวครับ1เป็นประหยัดค่าใช้จ่ายกับเจ้าภาพ2ลูกเมียไม่ทะเลาะกันเวลากินเหล้าแล้วเล่นการพนันเสียเงินแล้วตอนเช้าก็ทะเลาะผิดกันเนาะครับตัวนี้จะไม่มีครับอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพจิตก็จะดีขึ้นครับเพราะว่าไม่มีการดื่มเหล้าไม่มีการเล่นการพนันครับแล้วก็เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนก็ทำครับตอนนี้ผมกำลังตีในตำบลคูเมืองไม่มีอุบัติเหตุยกเว้นคนพื้นที่อื่นที่เข้ามาไม่รู้จักพื้นที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ถึงกับแอดมิดเพียงแต่บาดเจ็บเล็กน้อยสมัยปี2554ตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่อุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้งเพราะเป็นโค้งหักงอเยอะก่อนจะไปมอบนะเดือนละ3ศพ4ศพเรามาทำเรื่องอุบัติเหตุเรื่องของประกันรัฐมนูลครับแล้วก็ยกขึ้นมาเป็นธรรมนูญครับตอนนี้ทำอยู่ครับสี่เรื่องการศึกษาเรื่องเกษตรอินทรีย์ความปลอดภัยบนท้องถนนและเรื่องธรรมนูญสุขภาพครับแล้วตอนนี้เรื่องขับเคลื่อนเรื่องเกษตรอินทรีย์ตอนนี้ก็ลดลงเยอะการใช้สารเคมีแต่ก่อนตำบลคูเมืองเป็นตำบลที่ทำเกษตรกรรมเยอะและเป็นแหล่งที่ปลูกข้าวเยอะครับแล้วใช้สารเคมีเยอะตอนนี้ก็ลดลงเกินครึ่งนะครับเพราะว่าเรามาทำกฎกติกาตกลงกันเพราะว่าการที่ทำวิจัยผมทำวิจัยเรื่องของคุณภาพชีวิตของเกษตรกรของตำบลคูเมืองชีวิตสั้นลงครับเพราะว่าสารเคมีอาจจะเป็นมะเร็งเป็นอะไรต่างๆอายุไม่ถึง60เสียชีวิตนะของตำบลคูเมืองแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้น
คนที่เคยไปรับจ้างฉีดหญ้าในที่คุกหลัวไม่มีแล้วก็อาจารย์ทุกคนไม่มีแล้วครับเลิกตอนนี้ใครจะไปฉีดยาพ่นยากำจัดต้นพืชนี้ไม่มีนะไม่มีใครรับจ้างเขาบอกเขากลัวไม่มีเพราะว่าทุกเดือนจะให้ทางรพสต.ก็จะไปตรวจสุขภาพตรวจกลุ่มเสี่ยงที่ตรวจเลือดตรวจอะไรเกี่ยวกับสารพิษในร่างกายนะจะมีการดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้ก็สุขภาพชุมชนก็ดีขึ้นครับก็ขอกราบเรียนนี้ว่าถ้าตำบลไหนหรือพื้นที่ไหนสามารถที่จะทำธรรมนูญตำบลได้รู้สึกว่าผมว่ามีความสุขแน่นอนครับถึงจะไม่ควบคุมพื้นที่เท่าไหร่เสียถ้าควบคุมหมดผมว่าอนาคตของประเทศไทยจะอยู่ดีมีสุขเพราะโดยเฉพาะทุกวันนี้ประเทศไทยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเยอะๆครับถ้าพวกเราไม่ช่วยกันทำนะครับไม่ช่วยกันทำตั้งแต่ชุมชนหมู่บ้านประเทศเราก็จะไม่ยั่งยืนครับที่จริงแล้วเรื่องการทำงานคุ้มธรรมนูญมันต้องทำที่ชุมชนเพราะโจทย์มันอยู่กับชุมชนคำตอบก็อยู่กับชุมชนไม่ได้อยู่กับตัวผมไม่ได้อยู่กับหน่วยงานของภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนหรือว่าหน่วยงานที่เขาไปเกี่ยวข้องโจทย์กับคำตอบมันอยู่กับชุมชนบางครั้งเราทำได้ครับสำเร็จไหมไม่สำเร็จแล้วก็เรากลับมาทบทวนหลายครั้งนะครับมันก็เหมือนกับธรรมนูญของระดับชาตินะต้องทำไปแล้วไม่สำเร็จเราก็ต้องมาทบทวนมันติดขัดตรงไหนทำยังไงมันจะไปได้บางครั้งเราเข้าไม่ถูกกลุ่มไม่ถูกจุดก็ไปไม่ได้ก็หยุดเหมือนกันครับก็ต้องหาวิธีครับขออย่างเดียวว่าคนที่ทำต้องใจรักและไม่ติดอาสาที่จะทำครับว่าเราจะทำยังไงให้พื้นที่ของเรามีความสุขมีสุขภาพดีแล้วทำยังไงเราจะอยู่ร่วมกันได้โดยที่มีกรอบมีกฎขึ้นมาอยู่อย่างมีความสุขอันนี้คือธรรมนูญที่ผมทราบมานะครับนะครับธรรมนูญของตำบลคูเมืองนี้ใช้ชื่อว่าอะไรครับผมธรรมนูญอยู่ดีมีสุขตำบลคูเมืองนะครับขอเสียงปรบมือให้แก่กำนันพิชรัตน์ด้วยนะครับผมและตอนนี้เรามีการถ่ายทอดสดนะครับทางด้านทีวีชุมชนอุบลราชธานีด้วยนะครับโดยทางด้านคุณสุชัยธีรมุขยันหนังครับขอเสียงปรบมือให้แก่ทีวีชุมชนคุณสุชัยด้วยนะครับครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะครับเป็นทีวีชุมชนผ่าน Facebook Live นะครับในประเด็นที่ท่านกำนันพิชรัตน์ได้พูดเอาไว้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวท่านบอกว่าการที่เราจะทำมนุษย์ตำบลนี้ครับจะต้องเริ่มต้นจากทำเรื่องที่ง่ายสามารถแก้ปัญหาให้ได้ก่อนแล้วอย่าทำคนเดียวจะต้องมีภาคีเครือข่ายเกิดขึ้นแล้วก็การที่เราจะตั้งประเด็นว่าเราจะทำเรื่องอะไรบ้างนะครับจะต้องเป็นเรื่องของมติของประชาคมว่าเขาอยากทำเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ทำไปแล้วมีปัญหาติดขัดต้องกลับมาทบทวนว่ามันเดินหน้าต่อไปไม่ได้เพราะอะไรเพื่อมาทบทวนกันสร้างความเข้าใจกันใหม่ครั้งหนึ่งนะครับประเด็นของตำบลคูเมืองที่ทำไปก็มีด้วยกันหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยทางถนนนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของไข้เลือดออกด้วยอันนี้เป็นการขับเคลื่อนแล้วก็ในเวลาที่ขับเคลื่อนนั้นแน่นอนก็จะสร้างผลกระทบต่อชุมชนทั้งที่ทำเกิดการขัดเคืองใจให้แก่คนในลูกบ้านด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถสร้างความเข้าใจได้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อชุมชนนั้นโดยเฉพาะในแง่ของการท่านใช้คำว่าปกครองง่ายขึ้นแต่ผมอยากใช้คำว่าจัดการบริหารท้องถิ่นได้ง่ายขึ้นนะฮะวันดีท่านเป็นกำนันนะฮะก็ชอบปกครองนะฮะในครอบครัวเป็นธรรมดานะฮะเอาเป็นว่าถ้าเผื่อทำแล้วนะครับจะทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้นตัวอย่างของความสำเร็จของโครงการของท่านจากการใช้ธรรมนูญคือสามารถระงับยับยั้งการก่อสร้างรถไฟฟ้าชั่วมวลได้ในพื้นที่ของท่านเนื่องจากว่าประชาคมคือลงมติไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ต้องการรถไฟฟ้าครับมันก็สามารถเป็นข้ออ้างได้ว่าทำไมชุมชนนี้จึงปฏิเสธรถไฟฟ้าได้เพราะมันเป็นมติของประชาคมและก็นอกจากนั้นครับเรื่องของอุบัติเหตุก็สามารถลดได้จริงด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งโรคไข้เลือดออกด้วยการใช้สารเคมีในพื้นที่ลดลงมากกว่า 50%และขณะเดียวกันถามว่าแล้วทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จต้องมีภาคีเครือข่ายและที่สำคัญคือคนที่เป็นต้นนำคนที่เป็นต้นแบบคนเป็นผู้นำนะครับคิดเองไม่ได้ครับจะต้องมีคนร่วมคิดด้วยและที่สำคัญคือคนที่เป็นต้นแบบนะครับท่านบอกย้ำว่าคนทำนะฮะต้องเป็นคนที่มีใจรักและต้องมีจิตอาสาด้วยคำว่าจิตอาสาคือทำงานไม่ต้องการผลตอบแทนที่เป็นเงินทองแต่ว่าต้องการผลตอบแทนให้เกิดสุขภาวะเกิดขึ้นในตำบลคูเมืองนี่คือ
ประมวลความรู้ที่ท่านถ่ายทอดมาเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นอย่างนี้ครับมาถึงท่านที่สองเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดบนเวทีครับเพราะว่ามีเพียงแค่หนึ่งเดียวครับนะครับนั่นคือทางด้านคุณอุบลรัตน์งอกงามนะครับจากทางด้านประธานอสม.ตำบลปทุมนะครับจะมาพูดถึงความสำเร็จของการใช้ธรรมนูญตำบลปทุมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรครับแล้วก็มีผลดีผลเสียอย่างไรบ้างกับเรียนเชิญครับค่ะก็กราบสวัสดีนะคะพี่น้องที่สนใจเรื่องธรรมนูญนะคะธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพของพี่น้องประชาชนทุกคนตำบลปทุมนะคะเป็นตำบลใกล้เมืองนะคะถ้าใครจะทราบตำบลปทุมสิ่งที่น่าสนใจของตำบลปทุมคืออ่างเก็บน้ำห้วยวังนองซึ่งตอนนี้ได้รับการพัฒนานะคะได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานีนะคะดิฉันในนามของภาคประชาชนของตำบลปทุมนะคะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพี่น้องท้องถิ่นท้องที่ในตำบลปทุมมาทั้งหมด22ปีนะคะทราบเรื่องว่าปัญหาต่างๆที่อยู่ในตำบลปทุมมีมากมายหลายปัญหานะคะและตำบลปทุมของเราก็เป็นตำบลต้นๆ นะคะที่ได้รับนโยบายต่างๆที่ส่งลงมาจากข้างบนนะคะเป็นตำบลที่ถูกคัดเลือกนะคะได้รับการจะเป็นต้นแบบหลายๆที่นะคะดังเช่นนะคะจากธรรมนูญที่ท่านทราบนี้ก่อนจะมาเป็นธรรมนูญก็คือสมัชชานะคะตำบลปทุมได้รับคัดเลือกให้ทำสมัชชาเฉพาะประเด็นนะคะปี2551เราทำประเด็นเด็กและเยาวชนในตำบลปทุมซึ่งตำบลปทุมเป็นตำบลใกล้เมืองและเป็นตำบลที่เป็นทางผ่านของหลายๆท้องถิ่นท้องที่ที่ผ่านตำบลปทุมเข้าไปอยู่ในเมืองพอเป็นทางผ่านหลายตำบลหลายพื้นที่ก็ทำให้เกิดการไหลเวียนเป็นมีประชากรแฝงอยู่ในตำบลปทุมมากมายนะคะทั้งมาทำให้ตำบลปทุมเจริญรุ่งเรืองและมาทำให้ตำบลปทุมมีปัญหานี่คือทำให้ตำบลปทุมนั้นรับสมัชชาเฉพาะประเด็นมาจากทำประเด็นเด็กและเยาวชนซึ่งปีนั้นเยาวชนเด็กและเยาวชนในตำบลปทุมมีปัญหามาก1ปัญหาเรื่องหนีเรียนนะคะปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมนะคะปัญหาคุณแม่วัยใสแล้วก็ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทซึ่งสถานที่ตำบลปทุมนั้นเอื้อต่อการก่อเหตุเอื้อต่อการมีปัญหามากนะคะพอมีสมัชชาเฉพาะประเด็นเข้ามาในตำบลปทุมก็แก้ได้เฉพาะประเด็นเด็กนะคะเฉพาะประเด็นเด็กแก้ได้โดยภาคส่วนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนก็ร่วมกันเราทำให้เด็กมีที่ยืนทำให้เด็กสามารถใช้พลังของเขานั้นร่วมกับกิจกรรมของวัดของโรงเรียนของท้องที่ได้อย่างไรเรานำวันวาเลนไทน์มาจัดอยู่ในวัดได้สำหรับเด็กก็ประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่งสำหรับสมัชชาเฉพาะประเด็นของเราพอจากสมัชชาเสร็จนะคะไม่เฉพาะประเด็นเด็กมันก็ยังมีปัญหาอื่นขึ้นมาดิฉันในฐานะที่เป็นภาคประชาชนแล้วก็ทำงานกับเจ้าหน้าที่มาได้มีโอกาสไปงานสมัชชาชาติที่กรุงเทพมหานครได้รับฟังเรื่องธรรมนูญมากมายหลายที่ที่นำมาไม่ว่าจะเป็นธรรมนูญต้นแบบตำบลชะแลจังหวัดสงขลาก็ได้รับฟังมาเมื่อได้กลับมาท้องพื้นที่ของตัวเองก็มีแนวคิดนะคะกับเจ้าหน้าที่กับทุกภาคส่วนว่าอยากให้มีธรรมนูญในพื้นที่ของตนเองเพราะคำว่าธรรมนูญก็คือกฎกติกาของชุมชนคือสิ่งที่จะเป็นทำให้ชุมชนของเรานั้นสามารถจะสร้างให้ชุมชนอยู่ดีมีสุขมีความสงบสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชุมชนพอปีที่2ก็เป็นแนวคิดนะคะทุกคนก็รับแนวคิดมาพอปีที่2ดิฉันได้มีโอกาสไปสมัชชาชาติอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ธรรมนูญว่าด้วยสุขภาพเกิดขึ้นหลายๆพื้นที่ได้ไปดูหลายๆพื้นที่ประกอบกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในระดับจังหวัดในระดับชุมชนหรือในระดับอำเภอบอกว่า
อยากจะให้ธรรมนูญเกิดในจังหวัดอุบลบ้างนะคะดิฉันได้ไปในวันนั้นจำว่าได้ไว้ปากกับตำบลหัวดอนเนาะกับตำบลหัวดอนตำบลผู้เมืองก็ไปด้วยกันนะคะกระเดียนก็ได้ไปนะคะไปรับทราบมาก็กลับมานะคะมีความตั้งใจยิ่งเลยว่าธรรมนูญต้องเกิดในพื้นที่เราทำเลยคุณหมอบอกเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอะไรเงี้ยคุณหมอนั่นพอดีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่ท่านเป็นนักวิชาการแล้วก็รับไปด้วยกันกลับมาเผอิญปีนั้นรอพอสตอดิฉันได้ชนะเลิศรองชนะเลิศระดับประเทศการประกวดรพสตดีเด่นเจ้าหน้าที่ท่านนั้นก็ได้รับอนิสงส์ย้ายไปเป็นผอ.รพสตอื่นนะคะไม่ได้ย้ายนะคะไปรับตำแหน่งที่สูงขึ้นก็มีเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ไม่ได้อยู่กับดิฉันเองหันหน้าหันซ้ายหันขวาจะไปพูดกับใครดีนะก็บอกมีเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพคุณสำราญคุณทองคุณหมอเย็นนี่ธรรมนูญอยากทำให้อยากให้เกิดในพื้นที่แล้วจะทำอย่างไรก็อธิบายค่ะก็พอเข้าใจอยู่อ่ะได้หนังสือมาตั้งใหญ่เนาะจากสมัชชาชาติประมาณเกือบ10เล่มเอาไปอ่านคุณหมออ่านแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทำแล้วก็ดิฉันก็ไปขายแนวคิดให้ท่านนายกท่านผู้บริหารในท้องถิ่นซึ่งท่านนายกท่านก็บอกอยากได้อะไรก็ทำถ้าสิ่งที่นั้นว่าดีสำหรับพี่น้องประชาชนทำเลยดิฉันก็กลับมาคุยกับประหลัดเมืองทำเลยถ้าคิดว่าดีท้องถิ่นหนุนเต็มที่กำนันผู้ใหญ่บ้านหนุนเต็มที่เมื่อทำก็เมื่อหลายภาคส่วนทำคิดเห็นพ้องต้องกันว่าทำก็ลงมือทำเรานำทำธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุมจากปัญหาของพี่น้องประชาชนคนตำบลปทุมโดยฟันเฟืองหลักที่สำคัญในการทำธรรมนูญคืออสม.เพราะว่าอสม.รับผิดชอบคนละ10ครัวเรือนปัญหาต่างๆในพื้นที่ของตำบลปทุมมีมากมายที่สะสมมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเราเอากลับมาร้อยเรียงให้พี่น้องได้รับทราบแต่ว่าถ้าจะเป็นเวทีประชาคมเรียกเชิญพี่น้องมานี้ไม่ได้เพราะว่าเป็นชุมชนกึ่งเมืองพี่น้องต้องทำมาหากินเมื่อธรรมนูญไม่สามารถเรียกประชาคมได้ตำบลปทุมก็เลยตกลงพร้อมใจกันว่าใช้ประชาคมจดหมายข่าวใช้เป็นข่าวเป็นจดหมายว่าตอนนี้นะทุกภาคส่วนมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจะทำธรรมนูญและธรรมนูญนั้นก็คือกฎกติกากฎกติกานั้นจะเอามาจากไหนก็จากท่านแล้วกฎกติกาที่จะทำจะมีเรื่องอะไรบ้างเรื่องดังนี้ดังนี้ปัญหาต่างๆที่มาแล้วก็ให้ท่านต่อแต่งเติมไปได้ข้อเสนอแนะไปได้ว่าหลังจากปัญหาที่เรารวบรวมมานี้ทั้งหมดยกตัวอย่างนะคะ10ปัญหามีเพิ่มเติมไหมถ้าเพิ่มเติมท่านสามารถเพิ่มเติมได้ในจดหมายข่าวที่เราส่งไปให้ท่านทุกครัวเรือนนะคะขออนุญาตว่าเกือบครอบคลุม 100% นะคะ 98% นี้ได้รับจดหมายข่าวจากพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนได้รับจากอสม.ของเรานะคะเมื่อพี่น้องประชาชนได้จดหมายข่าวแล้วก็สะท้อนกลับมาหาเราว่าปัญหานี้สิ่งไหนเราเขาสะท้อนมาเป็นปัญหามากเราก็เลยได้มา4ปัญหาที่เราสะท้อนมาจากพี่น้องคือปัญหาด้านสุขภาพปัญหาด้านสังคมปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม4ปัญหานี้เราก็รวบรวมออกมาให้พี่น้องก็ยกร่างเป็นธรรมนูญนะคะแล้วก็กลับคืนไปพี่น้องว่าพอใจไหมยกร่างให้ฟังแล้วกลับเป็นจดหมายข่าวกลับไปว่ายกร่างมาทั้งหมดตอนนั้นยกร่างได้ทั้งหมด9หมวด48ข้อกลับคืนให้พี่น้องประชาชนทบทวนดูว่าในการที่ยกร่างมานี้ทั้งหมด9หมวด48ข้อนี้มีข้อไหนมีหมวดไหนที่ท่านจะแต่งเติมมีหมวดไหนที่ท่านไม่เห็นพ้องต้องการมีหมวดไหนที่ใช้คำไม่สละสลวยท่านต้องการจะแก้ก็มีนะคะ
็มีพี่น้องประชาชนหลายท่านแก้มาให้เราเราก็ในฐานะที่มีคณะกรรมการยกร่างก็ช่วยกันขัดเกลานะคะให้เป็นธรรมนูญเพื่อพี่น้องจริงๆสุดท้ายเราก็ได้ประกาศใช้ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุมในวันที่24กุมภาพันธ์2560ที่ผ่านมานี้เองนะคะและก็เมื่อเปิดประกาศใช้ธรรมนูญแล้วนะคะซึ่งมีผลบังคับใช้จาก1เดือนต่อมาในหมวดที่9หมวดที่ครอบคลุมทั้ง4ข้อที่เรียนให้ท่านได้รับทราบนะคะว่าเมื่อใช้มาประกาศใช้มาครบ1เดือนซึ่งธรรมนูญมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศแล้ว1เดือนก็มีเหตุเกิดขึ้นในตำบลปทุมนะคะมีเหตุเกิดขึ้นในตำบลปทุมซึ่งพอมีท่านนายแพทย์ท่านหนึ่งนะคะขอสงวนนามท่านนะคะท่านไปปลูกบ้านอยู่ในพื้นที่ของตำบลปทุมหมู่ที่ท่านไปปลูกบ้านก็หมู่ที่6และในนั้นก็มีเตาเครื่องปั้นดินเผาประมาณ14เตาซึ่งตามการเผาครกเผากระถางอยู่ในพื้นที่ตำบลปทุมหลังจากที่ประกาศใช้แล้ววันที่25มีนาคมท่านนายแพทย์ท่านนี้ท่านก็มาร้องเรียนที่สำนักธรรมนูญซึ่งตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลปทุมท่านบอกว่าท่านมาปลูกบ้านราคา10ล้านบาทแต่ว่าบ้านของท่านนั้นถูกรบกวนจากฝุ่นละอองฝุ่นควันที่อยู่จากเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาของเราในตำบลปทุมนะคะเพราะว่าในธรรมนูญที่เราประกาศใช้9หมวด48ข้อนั้นก็มียังมีประกาศนะคะประกาศที่จะรับรองธรรมนูญประกาศเพื่อให้ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่เช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือสมาชิกสภาเทศบาลนั้นมาควบคุมดูแลช่วยเราอีกมีประกาศสำทับในธรรมนูญเข้าไปอีก12ฉบับท่านนายแพทย์มาร้องเรียนแบบนั้นนะคะคณะกรรมการธรรมนูญสำนักธรรมนูญทุกท่านก็เริ่มเรียกประชุมกันโดยเฉพาะผู้ประกอบการเครื่องปั้นดินเผาที่อยู่ในตำบลของเรานะคะว่าเหตุที่เกิดนั้นเป็นเหตุรำคาญที่จะส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมในตำบลปทุมอย่างไรแล้วเราจะช่วยกันแก้อย่างไรนะคะธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุมช่วยแก้ในข้อนี้ได้นะคะข้อตกลงที่เราประชุมร่วมกันของผู้ประกอบการเตาเผาในตำบลปทุมแล้วก็ท่านนายแพทย์ที่มีปัญหาได้ทั้งหมดประมาณ3ข้อนะคะข้อแรกคือเตาเผานั้นนะคะจากที่เผาไม่เป็นเวลาจากจะเผาตอนไหนก็เผาต้องเผาช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่2ทุ่มขึ้นไปนะคะที่2เตาเผานั้นที่สูงจากพื้นแค่ประมาณ 4-5 เมตรตอนนี้ท่านต้องยกสูงจากพื้นประมาณ10เมตรนะคะต้องไปต่อปล่องควันให้มันสูงจากพื้นนะคะข้อที่3ก็คือวัสดุที่ใช้เผาห้ามใช้วัสดุที่เป็นสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมแต่ก่อนนะคะถ้าสมมุติหน้าฝนฟืนเปียกโยนยางรถยนต์นะคะเป็นอันเข้าไปในเตานะคะเพื่อจะให้ไฟลุกเพื่อจะให้ฟืนติดง่ายนะคะเมื่อมีข้อห้ามอย่างนี้ก็ห้ามใช้สิ่งที่จะสร้างมลพิษต่อสุขภาพต่อสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนและก็สุดท้ายก็คือถ้าจะสร้างเตาใหม่มาเผาเครื่องปั้นดินเผาต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากท้องที่คือกำนันผู้ใหญ่บ้านต้องได้รับอนุญาตและการสร้างเตาต้องได้มาตรฐานดังที่นำเรียนว่าเตาต้องสูงได้มาตรฐานต้องใช้วัสดุอย่างไรนะคะนี่คือผลสำเร็จของการประกาศใช้ธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุมและก็ธรรมนูญนั้นก็ยังคงใช้มาณปัจจุบันนี้แต่เมื่อเดือนที่แล้วเราได้ประเมินผลในการใช้ธรรมนูญว่าใช้มาแล้วดีอย่างไรใช้มาแล้วมีข้อที่จะแก้ไขอย่างไรนะคะเราก็หวานจดหมายข่าวลงไปอีกโดยทีมงานอสม.ลงไปแจกทุกครัวเรือนนะคะเขาก็ตอบกลับมานะคะซึ่งส่วนมากนะคะ
ถ้าระดับความพึงพอใจพอใจมากพอใจที่สุดนะคะก็มีพอใจมากทั้งหมด 87% นะคะพอใจว่าธรรมนูญประชาชนคนตำบลปทุมฉบับนี้สามารถทำให้สังคมสงบสุขทำให้พี่น้องมีสุขภาพที่ดีทำให้สิ่งแวดล้อมทั่วไปในตำบลปทุมนี้ได้รับการพัฒนาและทำให้สังคมสามารถเอื้อประโยชน์ต่อกันได้รู้จักพักแพงแบ่งปันค่ะสุดยอดเลยครับผมขอเสียงปรบมือให้แก่ทางด้านคุณบุญรับข้อการนะครับแล้วก็ขอเสียงไมค์เพิ่มด้วยนะครับเสียงไมค์เบาไปนะพอพูดไปนี่ไมค์แผ่วนะฮะคล้ายๆกับว่าคนทำงานไปเรื่อยๆดีมันจะมีไฟลดลงมาเรื่อยๆประมาณนี้เป็นการสะท้อนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขออนุญาตนะครับกรรมการที่จัดงานนะฮะเราอยากดื่มน้ำมากครับผมนะครับผมตอนนี้คือตั้งแต่เข้าห้องนี้มาเราไม่ได้ดื่มน้ำตั้งแต่เช้าเรายังไม่ได้กินน้ำเลยนะครับผมที่บ้านผมนี่ถ้าเผื่อแขกขึ้นบ้านเขาต้องเอาน้ำเสริมนะฮะแต่ว่าที่นี่แปลกครับผมให้แขกนี่คือขอเชิญชวนนะครับถ้าเผื่อฟังสองท่านนะฮะเราจะสังเกตว่าความสำเร็จของสองตำบลนี้ต่างกันครับผมทางตำบลคูเมืองนั้นเป็นผู้ชายเป็นกำนันเป็นคนที่เป็นแรงผลักดันเป็นหัวใจสำคัญแต่ว่าตำบลปทุมนี้เป็นผู้หญิงแล้วก็แรงบันดาลใจที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ลุกขึ้นมาจะสร้างสุขภาวะให้แก่ตำบลของตัวเองเป็นเพราะไปร่วมงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่เมืองทองธานีถึง2ครั้งแล้วสร้างแรงบันดาลใจอยากจะสร้างธรรมนูญขึ้นมาให้แก่ตำบลของตนเองเมื่อคิดแล้วไม่ได้ทำเองไปสร้างเครือข่ายไปประสานกับทางด้านรปสต.ไปประสานกับเทศบาลตำบลปทุมและสิ่งที่น่าแปลกใจมากคือต่างจากปทุมและจากคูเมืองคือแทนที่จะมีการทำประชาคมเชิญคนมาร่วมประชุมนะครับวิธีการของตำบลปทุมนี้คือใช้วิธีการออกจดหมายข่าวครับโดยอาศัยพลังของอสม.แจกจ่ายไปยกร่างแล้วก็ส่งไปแล้วให้ตีกลับมาทบทวนเนื้อหานะครับครอบคลุมพื้นที่เกือบ 100% เต็มอันนี้เป็นการยกร่างที่แปลกมากนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมนึงที่น่าสนใจครับและท่านเองก็ชี้เห็นว่าการที่มีธรรมนูญนี้ครับมันมีผลเป็นรูปธรรมอย่างไรคือการแก้ปัญหามันก็ถูกลอกของพอเพียงแค่1เดือนนะครับพระเจ้าก็ทราบปัญหาให้ทันทีเลยครับผมให้มีคนมาร้องเรียนแล้วปรากฏว่าท่านสามารถแก้ไขปัญหาได้แล้วก็กลายเป็นมติใหม่ขึ้นมาอีกทีนี้ครับว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดจะมีเตาเผาจะต้องทำอย่างไร1 2 3 4นะครับเป็นมติใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดภาวะสุขภาวะเกิดขึ้นในตำบลปทุมด้วยครับนี่คือสิ่งที่ประสบความสำเร็จนะครับจากผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณอุบลรัตน์งอกงามครับและก็เป็นความร่วมมือทั้งตำบลด้วยทุกฝ่ายทุกภาคส่วนด้วยนะครับครับสองตำบลแล้วนะครับเราจะได้แรงบันดาลใจที่ดีเกิดขึ้นครับมาถึงตำบลที่สามคือตำบลหัวดอนครับเรียนเชิญทางด้านคุณประเสริฐเรืองบุตรนะครับรองนายกอบต.หัวดอนครับเรียนเชิญครับเรียนท่านอาจารย์ตบฟอนนะครับท่านคณะวิทยากรทั้ง4ท่าน5กับผมต่างคุ้นเคยที่เราไปเรื่องธรรมนูญด้วยกันมานะครับแล้วก็มาทำก็ดีใจนะครับดีใจที่เราได้มีเวทีได้ทำร่วมกันนะครับสำหรับตำบลหัวดอนส่วนมากก็จะคล้ายๆปทุมคล้ายๆคูเมืองนะครับตอนเริ่มต้นผมก็คงจะไม่เอาเรื่องตอนเริ่มต้นที่จะกินเวลาของคณะวิทยากรอีก2ท่านนะครับท่านอาจารย์ก็คงจะเอาความสำเร็จของธรรมนูญตำบลหัวดอนนะครับเพราะว่าในหัวข้อว่าทำมีธรรมนูญนี้ดีอย่างไรนะครับการเริ่มต้นแล้วก็ไปด้วยกันทั้งกระเดียนทั้งคูเมืองนะครับแล้วก็ทั้งปทุมมี19ตำบลนะครับของอุบลที่ไปด้วยกันนะครับแต่ของหัวดอนนี่ประกาศใช้เมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2560นะครับก่อนปทุม2วันของเราได้มาจากการลงประชาคมนะครับหลังจากที่กลับมาจากเมืองรามาการ์เด้นที่ไปด้วยกันเราก็กลับมาประชาคมอยากให้มีธรรมนูญเกิดขึ้นในตำบลธรรมนูญก็คือทำความเข้าใจว่าก็คือกติกาข้อตกลงร่วมกันของชาวตำบลเพราะว่าในตำบลหัวดอนนั้นมีอยู่11ชุมชนนะครับ11หมู่บ้านประชากร 6,558 คน1,500 ครัวเรือนแต่ละหมู่บ้านมันจะมีกฎกติกาของหมู่บ้านของเขาอยู่แต่เพียงขาดการร้อยเรียงหยิบข้อที่ปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้นะครับออกไปประชาคมแล้วก็ยกข้อกฎของ
ระเบียบของแต่ละหมู่บ้านขึ้นมาอ้างที่เขามีอยู่แต่ขาดการปฏิบัติให้เขารู้ว่าสิทธิและหน้าที่ของเขามีในตำบลมีอะไรบ้างสิ่งที่จะทำก็คืออยากฟังความคิดเห็นจากทางประชาชนรากหญ้าผมจะใช้คำว่าตำบลหัวดอนจะไม่ใช เป็นการข้างทางการเขาสั่งมาว่าเหมือน2504คือ2504นี่ผู้เยรีตีกองประชุมพอประชุมนี่จะบอกว่าทางการเขาสั่งมาว่าให้ชาวนาเลี้ยงเป็ดและสุกรคนที่ถามเรื่องสุกรคืออะไรผู้เยรีตอบว่าหมาน้อยเพราะขาดการเข้าใจที่จะสื่อสารผมก็ไปใช้คำนี้กับชาวบ้านบอกว่าอยากได้ความต้องการของท่านที่มาร้อยกันเป็นธรรมนูญแต่ละหมู่บ้านมีกฎระเบียบอยู่แล้วปัญหาที่จะปฏิบัติเขาก็นำเสนอเอาไปประชาชนคมครั้งแรกไม่ได้ผลครั้งที่สองไปครั้งที่สามไปพอครั้งที่สี่เอาตัวแทนทุกภาคส่วนเข้ามาในที่ประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลเราคัดเลือกมาทุกภาคส่วนนำเสนอปัญหาแล้วก็หาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเราก็เลยออกมาได้ธรรมนูญเป็น7หมวด99ข้อข้อเราหมวดแรกก็คือการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชนตำบลซึ่งกฎระเบียบของแต่ละหมู่บ้านมันมีอยู่แล้วเราก็เอาของแต่ละหมู่บ้านมาพิจารณาแล้วก็ร้อยเรียงเข้าไปนะครับอย่างเป็นงานมีมหรสพในตำบลหัวดอนเคยมีการทำร้ายกันวัยรุ่นทำร้ายกันเสียชีวิตเมื่อประมาณปลายต้นปี58นะครับและงานศพงานบุญมักจะมีเกี่ยวข้องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เราก็ชี้ให้เห็นว่าถ้าเป็นธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วถ้าปฏิบัติตามกฎข้อระเบียบของการที่จะมีธรรมนูญในหมวดสังคมงานศพก็จะปลอดเหล้างานบุญก็จะไม่มีมีมหรสพก็จะไม่มีวัยรุ่นทะเลาะเบาะแว้งให้เราลำบากซึ่งผู้ที่ได้ประโยชน์จริงๆก็คือชาวบ้านและก็ผู้นำชุมชนก็คือสมัยก่อนในผู้ใหญ่บ้านพอมีหมอลำขึ้นประกาศหน้าเวทีมีงานบ้านนู้นบ้านนี้อย่างนี้กลับบ้านไปนอนคนที่ดูแลก็คืออปพลผมก็จะไปเน้นหนักให้อปพลไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะมาดูแลหน้าหานหมอลำหน้าหานเนี่ยก็เป็นหน้าที่อปพลจะเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟไปพลเรือนเป็นอาสาผู้ที่เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบมันคือผู้ช่วยหัวหน้าทีมก็คือผู้ใหญ่บ้านเขานั่นแหละดูแลท่านไม่ต้องไปดูอสมตามอปพลตามผมหมดทะเลาะกับผู้ใหญ่บ้านหาว่าไปส่วนอปพลกระดานกระเดืองบอเราชี้ให้เห็นบทบาทหน้าที่ของเขาว่าต่างคนต่างทำมันคืออะไรมันก็มาเข้ากับหมวดที่รักษาความสงบเรียบร้อยอย่างงานบุญงานศพมีหลายหมู่บ้านที่เขาทำมาก่อนแล้วแต่เรามาเผยแผ่แค่ขยายไปทั้งตำบลชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียว่าถ้าหากว่ามันไม่มีเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และมีอบายมุขเข้ามาจะภาคก็ทั้งจะประหยัดแล้วก็ความสงบสุขเรียบร้อยก็จะมีในตำบลก็ชี้ให้เห็นพอเขาทำตามหมู่1หมู่2หมู่3หมู่4ก็เลยไปถึงหมู่5ครบกระทั่งหมู่11หมู่แต่บางครั้งมันก็มีมั่งที่อาจจะเผลอหรืออาจจะเป็นธรรมเนียมประเพณีของงานศพเพราะว่าประเพณีอีสานเรานี่บานเท่านั้นท่านดีเนาะพอเมียตายในคึกยากท่านบอไห่มีเหล่ามีเบียจะใครสิมาอยู่น้ำยางนี่แม่ผมก็จะให้คำว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณทั้งขูดทั้งเกาทำไมคุณไม่กลัวท่านทั้งด่าทั้งตีทั้งอะไรได้คุณไม่กลัวคุณยิ่งเข้าใกล้พอเวลาท่านเสียแล้วท่านนอนเฉยๆทำอะไรไม่ได้คุณไม่กลัวเรื่องอะไรให้คิดดีๆผมพูดเขาก็ไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าพระพูดเนี่ยเราก็มีทุกภาคส่วนเชิญนิมนต์พระคุณเจ้าอธิบายเรื่องนี้หน่อยมันก็ไปด้วยกันได้พอเสร็จแล้วเรื่องนี้ก็ดีขึ้นหลังจากนั้นพี่เข้าร่วมงานเนี่ยอันนี้เมื่อบ้านนั้นทำดีแล้วบ้านนี้ก็ทำบ่มีพมยุกับสังพยุกก็แมงข่อยบ่มาแห่งดีบ่เปลืองกระต่มบ่เปลืองเหล่าเล่นให้โลดหลวงหูชุมชนผมจะไม่มีส่วนมากจะไม่มีอันนี้ข้อดีธรรมนูญในหมวดที่1ก็คือเราทำได้อย่างข้อที่2ก็คือการประกอบอาชีพเราจะใช้คำว่าการข้อหมวดที่2ของเราก็คือการพัฒนาอาชีพส่งเสริมอาชีพเราจะเน้นหนักไปที่อาชีพให้ราษฎรที่ปราศจากสารเคมีหรือสารพิษชี้ให้เห็นก็คือถ้ามันมีสารเคมีนี้มันจะหากินยากบ้านเฮาปีนี้บ่มีห่วงบ่มีห่วงแล้วจะไปอย่าวานสะกอนจังวานเขาป่ามันก็บ่อยู่ห่วงก็บ่หลาย
นานั่นคุดปูไปขายกิโลละ80เดือนไปคุดใส่เพราะมันบ่มากเอาหอยเชอรี่เยอะแยะหอยเชอรี่พวกอย่างนะครับเก็บไปมัดใส่น้ำมัดไปเทศใส่ของงามคือเก่าเจ้าเลี้ยงเป็ดไปทุ่มๆเป็นเป็ดกินเป็ดไทยมากไข่แดงก็ยังมีราษฎรทำตามแล้วการปลูกผักเราเน้นหนักไปที่สารอินทรีย์ชีวภาพที่พุทธของเราก็มีแล้วที่ได้ผลก็คือตอนนี้ทางตำบลพระดอนมีผักอินทรีย์ชีวภาพปลอดสารพิษขายที่ท็อปที่เซ็นทรัลเราทำให้เห็นซึ่งก็ถือว่ามีธรรมนูญนี้ดีอย่างไรแล้วข้อที่3ด้านสุขภาพปี2558นี่ตำบลพระดอนเป็นโรคไข้เลือดออกเรามีหยิบ2รพสตรพสตพระดอนนี่มีเคสอยู่9รพสตแขมมี15บวกกันแล้วเป็น24ถือว่าหนักมากตอนนั้นท่านนายกนี่ให้ประกาศไว้ว่าชุมชนไหนถ้าปลอดไข้เลือดออกนี่จะจ่ายพันจะจ่ายหมื่นหนึ่งก็ไม่หยุดแต่พอมาเรามีธรรมนูญเนี่ยทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันหน้าที่ของรพสตคืออะไรหน้าที่ของอสมหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านอบตช่วยกันยังไงนอกจากประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องลงลึกลากยากให้ช่วยกันแต่ก่อนนี้ดูแลลูกน้ำยุงลายคว่ำกระโปงกะลาอะไรเนี่ยเขาจะบอกว่าเอาสมองมาทำให้สิแต่ถ้าเราลงไปบอกเขาบอกว่ามันเป็นหน้าที่ของท่านด้วยเพราะว่าไข้เลือดออกนี่ผลกระทบก็คือท่านถ้าลูกหลานท่านเป็นนอกจากท่านจะเสียเงินเสียทองแล้วท่านก็เสียเวลาทำมาหากินทุกภาคส่วนเรามาช่วยกันให้ลงลึกถึงรากหญ้าปี59เรามีไข้เลือดออกอยู่1เคสปี60นี่ไม่มีก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในเรื่องสุขภาพของชาวบ้านยังไม่เช้านี่ทางรพสตนี่รู้สึกจะไปตรวจสุขภาพนะมีกำหนดกฎเกณฑ์นึงมาเลยว่าตามตารางของรพสตเนี่ยอาจจะต้องประสานมาทางตำบลบอกว่าในวันนี้ทางรพสตนี้จะไปตรวจความดันเบาหวานคัดกรองมันจะมีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็กิจกรรมของรพสตนี่จะต้องประสานกับทางอบต.ประสานทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเราจะได้รับรู้ร่วมกันและที่3ก็คือแวดล้อมเรื่องขยะมันมีอยู่หลายหมู่บ้านของเราที่มีขยะที่เป็นปัญหาเราทั้งมีรถขยะทั้งมีบ่อขยะในการที่เรามีบ่อขยะนี่เราจะไม่ขนไปทิ้งที่อื่นทางองค์การบริหารส่วนตำบลพระดอนมีรถขยะมีทั้งขยะให้ถ้าหากว่าบ้านไหนชุมชนไหนคุณไม่มีที่ทิ้งขยะเราให้เข้าร่วมคุณจะต้องหาที่สาธารณะหรือที่แห่งหนึ่งมาเราจะไปขุดบ่อให้และขนไปทิ้งให้และการที่มีแผงขยะเราก็จะให้คัดแยกขยะอย่างขยะที่มีพิษเราก็จะไปบอกว่าสิ่งที่มีพิษคืออะไรทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะเอาถังไปไว้ชุมชนละ1ถังเขียนบอกเลยบอกว่านี่คือขยะพิษเขียนสีแดงมีหัวกะโหลกไข้ขยะพิษก็คือที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละแบตเตอรี่โทรศัพท์ของคุณก็คือขยะพิษผ่านไปสายฐานวิทยุที่คุณฟังเพาะๆเนี่ยทิ้งลงไปเปื่อยยุ่ยโดนไฟโดนน้ำไหลลงไปในแม่น้ำปลาก็เป็นโรคคุณก็ลำบากหลอดไฟนีออนแสงสว่างที่คุณดูนี่ก็คือขยะพิษกระป๋องยาฆ่าแมลงกระป๋องสเปรย์ก็คือขยะพิษให้ไปเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะในชุมชนของท่านทุกวันที่16ทางรถขยะเนี่ยจะไปเก็บมาไว้ที่อบต.เรามี MOU กับอบจ.เราส่งเขาปีละ2ครั้งช่วงเดือนมีนาคมกับเดือนกันยาเราก็แก้เรื่องสิ่งแวดล้อมและเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นนี่เรามีโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุซึ่งได้รับงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นตำบลแรกของอำเภอเชียงในรู้สึกจะเป็น3ตำบลของจังหวัดอุบลงบประมาณตอนแรกเขาว่าจะให้ล้านหนึ่งแต่พอไปถึงมันหาที่สร้างช้าก็เลยได้ประมาณ 700,000 ตอนนี้เราเป็นโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยที่การเน้นหนักเราไม่ให้ใส่ชุดนักเรียนเราจะให้ใส่ชุดตามภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ไปถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ผู้แก่ผู้เฒ่าไปเรียนรู้เรื่องสุขภาพตัวเองโดยวิทยากรก็มาจากท่านข้าราชการที่เกษียณอายุไม่ว่าจะเป็นครูเป็นตำรวจเป็นคุณหมอหรือจากรพสตที่เราจะไปให้แนะนำเรื่องสุขภาพให้กับผู้สูงอายุแล้วให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นตอนนี้ถ้ามีงานมีการนี่ตำบลพระดอนจะไม่ได้จ้างหมอลำเอาที่ผู้สูงอายุนั่นแหละมีภูมิปัญญาท้องถิ่นบางคนเคยเป็นนางเอกหมอลำเมื่อสมัย50ปีที่แล้วตอนนี้อายุ81ก็ยังลำได้อยู่นี่คือการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลเราและเรื่องข้อมูลข่าวสาร
ในหมวดที่6ของเราข้อมูลข่าวสารเราก็จะมีข่าวจากทางราชการหรือจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลเราจะส่งไปทางผู้ใหญ่บ้านเพราะความมันเป็นประชาสัมพันธ์แล้วถ้ามีการออกมอบเบี้ยยังชีพทางนายกทางทีมงานก็จะออกไปทุกหมู่บ้านทุกชุมชนสลับกันไปเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารที่มันเกิดขึ้นทั้งราชการและก็ทางตำบลเราและข้อมูลทุกอย่างเราจะรู้ไปพร้อมกันแล้วหมวดที่7ก็คือการศึกษาเราจะเน้นหนักเรื่องนี้มากอย่างเด็กที่เกณฑ์เข้าปฐมวัยเราจะรับตั้งแต่2ขวบให้ดูแลคุณครูปฐมวัยเราจะให้จบปริญญาตรีในวุฒิของปฐมวัยหมดของเรามีข้าราชการอยู่5คนแล้วก็ผู้ช่วยอีกเราจะส่งเสริมให้ดูแลเรื่องการศึกษาเราจะให้ส่งเสริมให้เรียนจบปริญญาตรีปฐมเอกปฐมวัยหมดทุกคนข้อมูลของตำบลทุ่งดอนก็คือมีธรรมนูญแล้วดีอย่างไรก็คือมี7หมวด99ข้อทำแล้วก็รู้สึกว่าผลที่ตอบรับมาก็คือตามที่ได้นำเรียนท่านในห้องประชุมก็ขอเสนอขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้แก่คุณประเสริฐเพียวบุตรนะครับท่านเอกเป็นรองนายกอบต.หัวดอนและก็เป็นคนที่ปรารถนาสุขยู่นะครับให้เกิดคณะธรรมนูญตำบลขึ้นที่ตำบลหัวดอนนะครับก่อนคณะจะประชุมเพียงแค่2วันนะฮะ2วันนะครับท่านเองก็พูดถึงว่าที่มาที่ไปคล้ายกับทางด้าน2ตำบลแรกคล้ายๆกันที่มาที่ไปแต่ว่าสิ่งที่ท่านเน้นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อชุมชนนะครับจากการที่มีธรรมนูญหัวดอนนะครับ7หมวด99ข้อสามารถแก้ปัญหาได้หลายเรื่องโดยเฉพาะการลดปัญหาการทะเลาะวิวาทเรื่องของการปลอดเหล้านะครับพูดเองแล้วไม่เชื่อก็ไปเชิญพระมาช่วยพูดให้นะครับสามารถแก้ได้แต่ว่าวิธีการนี้ค่อนข้างจะต่างจากตำบลทุมนะครับต่างจากทางด้านตำบลแรกนะครับก็คือท่านใช้วิธีการคือทำประชาคมทำ2รอบ3รอบนะฮะแล้วออกไปทุกหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นมามีตั้งแต่การปลอดเหล้านะครับเรื่องของการทะเลาะวิวาทงานบุญต่างๆนะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของการประกอบอาชีพนะครับมีการปลูกผักอินทรีย์แล้วก็รวมทั้งในส่วนของทางด้านนำเอาสินค้าที่ได้นะครับไปขายที่เซ็นทรัลได้ด้วยครับถ้าที่รู้ว่าเซ็นทรัลก็จะไปแนะนำการห่อแพ็คเกจของสินค้าด้วยนะครับทำให้ดูดีขึ้นผมเองเคยไปชมนะฮะว่าสินค้าอยู่ที่โอทอปศูนย์ร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตของเซ็นทรัลนะครับเขามีการแนะนำผู้ประกอบการว่าจะต้องบรรจุกี่พออย่างไรถึงจะน่าซื้อครับเป็นการนำเอาความรู้จากข้างนอกไปสู่ข้างในด้วยนะครับและก็รวมไปถึงในการแก้ปัญหาเรื่องของสุขภาพแก้โรคให้เลือดออกนะครับและก็รวมไปถึงว่ามีสถิติด้วยปี59เจ็บป่วยเพียงแค่1รายที่60ไม่มีเลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีการแก้ปัญหาขยะมีการคัดแยกขยะพิษประเภทของขยะด้วยและก็รวมไปถึงสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นนั่นคือพี่น้องประชาชนที่มีความรู้เข้าสู่โรงเรียนผู้สูงอายุและก็มีการให้ความรู้ถ่ายทอดความรู้กันและก็ดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้มาร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะครับสุดท้ายเรื่องราวของการศึกษาบอกว่าครูที่อยู่ที่สุขการศึกษาของเด็กนะครับจะต้องจบป.ตรีแล้วเอกปฐมวัยด้วยตรงนี้ผมเองได้รับเรื่องร้องเรียนมานะครับว่าอยากจะให้ทุกศูนย์ของศูนย์เด็กเล็กนะครับอยากได้ครูที่จบป.ตรีแล้วก็จบเอกปฐมวัยครับจะช่วยสามารถช่วยได้เยอะมากนะฮะอันนี้ก็ตรงกับทางด้านหัวดอนนะครับคล้ายกันนะครับนี่คือความสำเร็จของทางด้านตำบลหัวดอนนะครับธรรมนูญของท่านเชื่ออะไรนะครับผมธรรมนูญอยู่ดีมีสุขเหมือนกันนะครับเราไปต่อที่นี่ครับไปต่อที่ทางด้านตัวแทนของตำบลกระเดียนครับทางด้านคุณวิรุณศรีมาชัยเชิญครับครับขอบคุณครับฟังมา3ตำบลก็รู้สึกว่าเหมือนกับเข้าห้องเรียนบรรยายพิเศษที่มหาลัยผมเอาแบบง่ายๆก็แล้วกันเนาะผมเป็นน้องใหม่แต่ประกาศใช้ธรรมนูญเนี่ยลำดับ3ของจังหวัดอุบลแล้วก็เป็นตำบลแรกของอำเภอตะการพืชผลเริ่มยังไงนะก็เริ่มที่ตัวเราอ่านและทำความเข้าใจก่อนไอ้ธรรมนูญเนี่ยมันคืออะไรบางคนพูดแต่ไม่รู้จักตัวตนของมันไอ้สมัชชามันคืออะไรเห็นพูดบ่อยเหลือเกินชื่อมันคือมาเป็นตัวอย่างแทนธรรมนูญสมัชชาเห็นแต่เข้าไปประท้วงกับสมัชชาเพราะไอ้คำสมัชชาเนี่ยมันถูกมองในทางด้านลบใช่ไหม
บ่แม่นสิประกาศประเทศบ่คสช.เขาสิบ่ว่าบ่พิยุทธ์เขาสิบ่ว่าบ่ธรรมนูญคนกังวลเนาะจริงมันมีมาแต่โบราณกาลแล้วไอ้ข้อตกลงเนี่ยเพียงแต่ประเทศไทยเราเนี่ยมาทำคำพูดให้มันสวยหรูว่าธรรมนูญก็คือเหมือนกับทุกตำบลมันมีกฎมีกติกาของมันอยู่แล้วแต่โบราณผมยกตัวอย่างเลยก่อนที่คุณจะทำธรรมนูญได้หลังคาเรือนที่คุณอยู่บ้านที่คุณอยู่ก็มีธรรมนูญใช่ไหมมีข้อตกลงพ่อยังกลับเดิกซ้ำใดล่ะก็ต้องมาเขียนรายละเอียดซ้ำใดจังสิเดิกธรรมนูญอยู่เฮือนอยู่ซ่านมันจังสิบ่ให้ใช่ไหมมันก็เป็นข้อตกลงทีนี้เมื่อเราเข้าใจว่าเป็นข้อตกลงเราก็เอาส่วนนั้นเนี่ยมาร้อยเรียงโดยมีส่วนร่วมนะครับเทคนิคผมนี่ไม่มีอะไรมากอ่านแล้วเข้าใจแล้วไอ้ธรรมนูญข้อตกลงไอ้สมัชชามันมี3ประเภทแห่งชาติประเด็นพื้นที่มันเกิดมายังไงมีกฎหมายรองรับจากพ.ร.บ.ปี50เนาะเนี่ยรู้แล้วทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าใครจะมาช่วยทำผมเอากระดาษ A4 มาเขียนเลยตำบลกระเดียนนี่ผู้ใดเนาะหมู่หนึ่งกระเดียนเนี่ยน่าจะมีใครบ้างเขียนด้วยตัวเองก่อนเท่าที่มุมตัวเองเห็นแล้วส่งกระดาษแผ่นนี้ให้อสม.ช่วยไปตรวจสอบหน่อยว่ามีภาคีเครือข่ายหรือว่าบุคคลท่านใดในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านที่ผมตกหล่นสิเล่าบุญส่วนหมู่มาเห็นอันนี้คือเทคนิคนะครับเมื่อได้มาแล้วนะครับจุดกำเนิดของมันเนี่ยผมก็ของบไปที่กองทุนตำบลเขียนโครงการไปหาท่านนายกเรียกประชุมคณะกรรมการไปพิจารณาว่าโครงการนี้น่ามีประโยชน์ที่แรกท่านนายกนี่ไม่เข้าใจนะคุณหมอพาทำอะไรอยู่เนาะทำมาได้งบมาแล้วเนี่ยผมได้งบปี59นะครับ59แต่ทำไม่ทันเพราะว่างบปวดช้าหน่อยช่วงนั้นก็มาทำปี60นะครับเริ่มทำเดือนธันวาคม60ไป59ไม่59ลงนะครับก็ไปกรุงเทพเนาะไปกรุงเทพแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอีกล่ะไปกับทางท่านรองท่านใดเจอท่านกำนันเนาะไปกันบ่อยไม่รู้ว่าไอ้สมัชชามันคืออะไรไปน้ำเขาก็ยังไม่มาทำนะครับหลังจากมาศึกษาดูแล้วก็มันไม่มีอะไรมากก็แค่ไปรวบรวมสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการสิ่งที่เขามีอยู่แล้วอันนี้เอาไหมหรือตัดออกก็ลักษณะประเด็นคล้ายๆกันนะครับมันก็ถ้าจะพูดลงเชิงลึกนี่มันก็มีขั้นตอนของมันเยอะแยะเหมือนกันนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับพี่กระเดียนนี่เป็นหมัดแยบเพิ่งประกาศวันที่15กันยายน2560เป็นมัดแยบลองแยบๆดูนะครับมีทั้งหมด10หมวด41ข้อเราแบ่งเป็นหมวดชัดเจนนะครับทีนี้จุดลักษณะนี่ผมกังวลอย่างเดียวว่าทำธรรมนูญไปแล้วนี่กลัวมันเหงานอนยังไงประกาศเสร็จ2เดือนเดียวมันก็เศร้าเฮ็ดดอกหมอดอันนี้ผมไม่ให้หมอดเพราะว่าผมมียาให้มันมีชีวิตอยู่ทุกเดือนคือดึงจากหมวด3ข้อ13บอกว่าที่ว่าชาวตำบลกระเดียนร่วมกันออกมาตรการที่สามารถปฏิบัติจริงได้ดึงมาเลยข้อนี้นะครับก็เลยตกลงกันหลังจากวิพากษ์สังเคราะห์ขั้นสุดท้ายแล้วก่อนจะประกาศใช้นะครับก็ดึงมาจากหมวดที่13ข้อ13นี้เอาแยบๆก่อนเนี่ย8ข้อบ่ให้มันเหงาคือถ้าอะไรเราทำครั้งแรกแล้วเดือน2เดือน3ไม่ทำเหงาแน่นอนกูหันว่าเดี๋ยวจะเศร้าดอกประมาณนั้นนะครับข้อแรกบอกว่าเลยชาวตำบลกระเดียนใช้คำว่าชาวตำบลนะครับเพราะว่ามันเป็นธรรมนูญของตำบลรณรงค์ทำความสะอาดบ้านวัดสถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะทุกวันที่6ของเดือนก็หมายความว่าเชิงรณรงค์ว่าหอดที่6แหละธรรมนูญเพิ่นว่าเด้อทีเด้อทุกหมู่นะครับใน9หมู่นี่ผมจะมีหนังสือร้อนไปอ้าวจะถึงกำหนดแล้วนะแนบตัวนี้ไป
ถามว่าทำได้แค่ไหนมันก็อยู่ที่ตัวท่านที่ท่านเสนอดีกว่าเราไม่มีเครื่องมือที่จะไปกระตุ้นเพราะเราต้องอ้างธรรมนูญเราได้ตกลงกันแล้วมันจะเป็นไฟลามทุ่งเช่นบ้านกระเรียนติดหมู่หนึ่งกับหมู่สองติดกันถ้าหมู่หนึ่งทำหมู่สองมาเห็นเอาล่ะหมู่สองเนี่ยเขาลบธรรมนูญตายละกูก็เป็นประมาณว่ามันเป็นไฟลามทุ่งเป็นจริงกระทบไปอันนี้คือหลักการนะครับแต่ไม่เป็นการบังคับขอแค่ให้ท่านผู้ใหญ่บ้านหรือประธานอสมหรือคนสำคัญในหมู่บ้านช่วยประกาศให้ผมหน่อยผมขอแค่นั้นส่วนเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาขอประกาศให้ผมหน่อยส่งหนังสือไปทางโรงเรียนอย่างนี้กับใครกี่ใครอาจารย์ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ลูกหลานหน่อยก็จะเป็นกระตุ้นผู้ปกครองอีกครั้งหนึ่งคือมันเป็นช่วงที่กระแทกหมัดแย้มเฉยๆนะครับยังไม่ได้ประเมินผลนะครับอันนี้ต้องขอขอบทีมงานทีมบริหารทุกคนยินด้วยครับตัวหน่อยนำทีมโดยท่านผู้ใหญ่วิเชียรวิลาวันเสียบมือให้ทีมกระเดียนนะครับมีท่านครูกศน.มาด้วยนะครับท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุอนั่งลงทำแม่บ้านเนี่ยโอ้ทายลูกอยู่มีท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุมาด้วยแต่ผลพวงจากไอ้ธรรมนูญสุภาพเนี่ยเราก็มีระเบียบโรงเรียนชัดเจนมีอะไรกรรมการชัดเจนมีอะไรสถานที่ทำการชัดเจนเพื่อรองรับกับงบของพม.เนาะเพราะว่ามันต้องมีคุณลักษณะการที่คุณจะรับงบประมาณเขาได้ประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้เราทำแล้วนะครับมาจากผลพวงธรรมนูญสุภาพมีสำนักมีอะไรเรียบร้อยเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วครับรอเป็นเงินโอนนะครับยกตัวอย่างข้อที่2ผมคงจะไม่พูดทั้งหมดนะครับเอาข้อที่2ที่โดดเด่นเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยก็ประสบปัญหาไข้เลือดออกเหมือนกันนะครับก็บอกว่าชาวตำบลกระเดียนนี่ใช้ว่าชาวนะครับเราไม่ใช้คำว่าโอโซโมเขาเป็นหญิงเซโอโซโมอีกเข้าตำบลกระเดียนสำรวจได้กำจัดลูกน้ำยุงลายทุกครัวเรือนและมีการประกาศชื่นชมครัวเรือนที่ปลอดลูกน้ำยุงลายทุกวันที่6ของเดือนก่อนเราจะไม่ไปประกาศว่าเพื่อนผู้นี้มีแม่งของแง่เด้อแต่เราจะใช้เป็นมุมกลับเพื่อนในบ่มีเพื่อนนั้นเฮาสิประกาศให้เอากูบ่มีซื้อน้ำเขากระแสนะว่าเงินมันมีแง่ของแง่ยกเท่าเพราะว่าคนเราไม่ชอบให้ใครมาด่าเด้ขนาดภรรยาผมอยู่บ้านมาด่าผมไม่ได้ใช่ไหมเอ้านั่งอยู่ตรงนี้มีใครชอบด่าบ้างครับชอบให้เขาด่าไม่มีเนาะยังชื่นชมเราก็ต้องชื่นชมนะครับไอ้ที่ไม่มีอะไรชื่อก็หมายความว่าคุณมีแง่ของแง่ก็แล้วกันส่วนเรื่องอันนี้เป็นประเด็นฮอตอยู่เราก็ลองแยบดูเฉยๆนะครับแต่เราไม่คาดหวังถึง 100% ที่แต่เรากำหนดไว้อยู่นะครับว่าชาวตำบลกระเดียนงดการจัดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการพนันในงานบวชงานศพหรืองานลื่นเริงอื่นๆแต่ก่อนเนี่ยผมเคยใช้คำว่าตามความสมัครใจแต่ฝ่ายทางครัวจะมาในเมื่อเป็นธรรมนูญเขียนไว้งี้แหละส่วนเขาจะทำไม่ทำก็เรื่องของเขาเพราะว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนก่อนนั้นทำโครงการโบวอนเนี่ยผมเอาแบบนิ่มๆเอาแบบนิ่มๆยังไงเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นไปข้ามไปไม่ได้คืออยากให้เป็นประมาณว่าถ้ามีหลังคาเรือนใดงดเล่างดอะไรในงานมันดีขึ้นเขาจะค่อยบอกตัวกันเองมันก็จะเริ่มเป็นมาตรฐานไปเองเราก็เอาแบบนิ่มๆไปก่อนแต่ในเนื้อหาธรรมนูญก็ดูจะเข้มงวดหน่อยแต่จริงๆก็แล้วแต่เขาจะคิดเอานะครับในส่วนอื่นๆก็คงไม่มีอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มยกที่หนึ่งครับครับผมครับครับขอบคุณท่านมากครับผมขอเสียบปรบมือให้แก่ทางท่านวิรุณนะฮะที่มาไทยนะฮะจากคณะตำบลกระเดียงเป็นผอ.รพศต่อด้วยนะครับผมครับท่านเองเพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อวันที่15กันยาทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่หมัดยับครับยังไม่มีอัปเปอร์คัทยังไม่มีหมัดฮุกนะครับเพียงแค่ยับแล้วก็ติดชิ่งอยู่งั้นครับผมนะครับอยู่ช่วงของการลองเสิร์ฟลองเชิงดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับแต่ก็น่าสนใจครับมีหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะประเด็นที่น่าสนใจมากคือในทั้งหมดนะฮะที่บอกว่า10หมวด4 41ข้อนั้นลองยกมาประมาณ8ข้อเพื่อที่จะสามารถนำมาใช้ปฏิบัติได้จริงนะครับอันนี้น่าสนใจมากทีเดียวเอาเรื่องที่คิดว่าทำได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องราวของทางด้านการทำความสะอาดนะครับทุกตำบลนะทุกวันที่6ของเดือนแต่ก็ยังไม่บังคับนะครับยังไม่ข่มหิ้งเหน็บตึงนะครับ
แล้วโรคคัดเลือดออกก็มีการสำรวจแต่ว่าสร้างแรงจูงใจเชิงบวกประกาศชื่นชมคนที่สามารถกำจัดได้นะครับและก็รวมทั้งในส่วนของการงดแอลกอฮอล์ในงานรื่นเริงต่างๆนะครับแต่ก็ไม่บังคับเหมือนกันนะครับประกาศไปนะครับนี่คือการด้านตำบลประเดียดอำเภอตระการพืชผลครับไปถึงท่านสุดท้ายครับก็คือทางด้านตำบลคอน้อยนะครับโดยทางด้านคุณนเรศสุพรมนะครับราชการสาธารณสุขรปสต.คอน้อยเตรียมเชิญครับครับก็เรียนท่านอาจารย์ท่านวิทยากรแล้วก็ท่านผู้ก็สัมมนาทุกท่านนะครับต้องขออภัยนะครับหวัดกินนะครับอาจจะเสียงไม่ค่อยดีนะครับคือก็เหมือนกับทุกท่านวิทยากรที่พูดมาแล้วนะครับว่าการดำเนินงานของธรรมนูญสุขภาพเป็นอย่างไรนะครับในส่วนของตำบลคอน้อยนี่อาจจะเป็นบริบทของคอน้อยไม่เหมือนตำบลอื่นหรือเหมือนตำบลอื่นนะครับผมก็จะเล่าในนามของบริบทของคอน้อยนะครับว่าโดยเฉพาะท่านเจ้าหน้าที่นะครับที่จะไปขับเคลื่อนให้เป็นธรรมนูญนั้นจะทำอย่างไรนะครับเอาแนวทางจะใช้แนวทางคอน้อยหรือไม่อย่างไรหรือเหมือนไม่ต่างกันอย่างไรนะครับกับตำบลอื่นนะครับก็ขอออกตัวไว้ก่อนเป็นบริบทของตำบลคอน้อยนะครับตำบลสุขภาพตำบลคอน้อยเกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ของท่านสาธารณสุขอำเภอนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอท่านวินัยแก้วพรมได้เชิญดร.วิชิตภูมิจันทร์นะครับลงไปจัดทำโครงการธรรมนูญในระดับอำเภอก่อนนะครับแล้วก็สอบถามไปยังตำบลแต่ละตำบลว่าตำบลแต่ละตำบลมีใครอยากทำไหมนะครับไปแล้วไม่มีใครยกมือขอน้อยยกมือทีเดียวนะครับเอาขอน้อยเอาทีเดียวแล้วเริ่มยังไงนะครับแล้วจะเริ่มยังไงนะครับขอน้อยก็เลยได้เขียนโครงการนะครับโดยเฉพาะท่านเจ้าหน้าที่นะครับเขียนโครงการขอความอนุมัติโครงการสมัชชาสุขภาพตำบลคอน้อยจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อได้โครงการมาแล้วนะครับเราก็ได้จัดคิกออฟนะครับวันที่17พฤศจิกายน2559นะครับกับปีนะครับของเราก็จะเสร็จนะครับแล้วก็ระดมแสวงหาภาคีทุกภาคส่วนนะครับภาคีทุกภาคส่วนมาในชุมชนเราเรียกว่าทุกกลุ่มทุกกลุ่มในชุมชนซึ่งตำบลคอน้อยให้ชื่อว่าแม่น้ำ8สายนะครับคืออสม.นะครับอปท.เครือข่ายการศึกษาผู้สูงอายุทางพระสงฆ์เครือข่ายศาสนาแล้วก็เครือข่ายปกครองและเครือข่ายภาคประชาสังคมมาร่วมกันโดยใช้คำสั่งในอำเภอสำโรงแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สมัชชาสุขภาพตำบลคอน้อยมีทั้งหมด90ท่านมาจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งใช้ระบบตามรัฐบาลเลยนะครับก็คือระบบประชารัฐนะครับก็คือรัฐเอกชนและประชาชนนะครับทั้งหมด90ท่านหลังจากนั้นนะครับตำบลคอน้อยอยากได้อะไรนะครับนะครับเราอยากได้ธรรมนูญซึ่งเป็นนวัตกรรมสุขภาพมาแก้ไขปัญหาในพื้นที่จะแก้ไขปัญหาที่อย่างไรนะครับพอได้ธรรมนูญแล้วจะง่ายในแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเราได้ระดมทุกภาคส่วนแล้วเราก็ใช้เมื่อเรารู้ว่าเราต้องการธรรมนูญสุขภาพซึ่งเป็นนวัตกรรมทางสาธารณสุขมาแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านชุมชนเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จัดตั้งคณะกรรมการกระบวนการหาเขาเรียกว่าหาข้อมูลนะครับสังเคราะห์ข้อมูลหรือคืนข้อมูลสู่ชุมชนนะครับเพื่อให้ได้ปัญหามาก่อนที่จะร่างเป็นธรรมนูญสุขภาพเราได้ทั้งหมด7ปัญหานะครับจากการใช้เราใช้ของท่านอื่นใช้จดหมายแต่เราใช้กระบวนการสภากาแฟนะครับหมุนไปทุกเดือนนะครับตามหมู่บ้านตามโรงเรียนนะครับเพื่อแสวงหาสังเคราะห์ข้อมูลขึ้นมา
มาจัดทำทำรุ่นสุภาพเมื่อเราได้แล้วเราจึงขอคำสั่งนายเพื่ออีกครั้งหนึ่งในการแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างและคณะกรรมการรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่นะครับเราไล่เป็นรายมาตราเลยนะครับเป็นรายข้อเลยนะครับโดยการเอาธรรมนูญสุภาพพื้นที่ต่างๆนะครับมารวมกันแล้วใช้คณะกรรมการยกร่างร่างเลยนะครับพิจารณาเป็นรายข้อรายมาตราไปเราได้เป็นรัฐธรรมนูญ8ดีนะครับ8หมวด69มาตรานะครับหลังจากนั้นก็นำไปสู่การประชาคมในพื้นที่คือในหมู่บ้านนะครับเป็นหมู่บ้านพอประชาคมพื้นที่ในหมู่บ้านเสร็จนะครับเราก็มาประชุมประชาคมในระดับตำบลนะครับเราทำสภากาแฟในการหาข้อมูลอยู่ประมาณ 4-5 ครั้งนะครับกว่าจะได้ปัญหานะครับเรามี7ประเด็นปัญหานะครับก็เหมือนกับทางตำบลอื่นนะครับเมื่อเราได้ทำรุ่นขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จัดทำเวทีประชาคมระดับตำบลเพื่อรับรองมติรับรองอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่จะใช้ประกาศนะเราก็เป็นน้องใหม่นะครับคือประกาศในวันที่19กันยายน2560ก็ถือว่าเป็นน้องใหม่ครับล่าสุด4หรือ5นะครับระดับ4นะครับระดับ4ก็ต้องกวนนะครับท้ายคูเมืองครับเราเป็นอันดับ4ของอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเมื่อเราได้มาแล้วก็ท่านนายอำเภอไปลงนามนะครับทีนี้อันนี้ผมที่เล่ามาก็คือคนที่จะไปทำรุ่นสุขภาพนะครับมีกระบวนการมีเป้าหมายหรือมีกระบวนการมีส่วนร่วมตามที่เรามาส่วนปัญหาการใช้ธรรมนูญแล้วเป็นอย่างไรนะครับตำบลคอร้อยเนี่ยเพิ่งเริ่มใหม่นะครับเราเพิ่งได้ขับเคลื่อนเรื่องเดียวนะครับก็คือเรื่องตำบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาวนะครับโดยทำคำสั่งคำประกาศเรียบร้อยนะครับมีดำเนินการนะครับผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่ละหมู่บ้านเรามีเรียบร้อยแล้วนะครับมีการเบิกงบประมาณดำเนินการดูแลผู้ป่วยผู้ติดบ้านติดเตียงติดสังคมดำเนินการไปในเรื่องนี้แล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเช่นไข้เลือดออกอุบัติเหตุที่ท้องถนนนะครับพัฒนาการเด็กเหล่านี้กำลังอยู่ในระหว่างกับเพื่อนนะครับเราจะประชุมนะครับไม่ให้เป็นกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นคือบางคนทำรัฐธรรมนูญมาแล้วเก็บไว้ก็เป็นแค่กระดาษใช้งานประโยชน์อะไรไม่ได้นะครับต้องขับเคลื่อนเราก็มีการจะมีการประชุมแล้วก็จะตั้งประกาศตามปัญหาที่เราได้สังเคราะห์และบรรจุไว้ในธรรมนูญสุขภาพเป็นประกาศเช่นประกาศผู้สูงอายุระยะยาวหรือรองเคลมแคร์ประกาศให้เลือดออกประกาศเบิดเพียรทางท้องถนนเหล่านี้อันนี้ก็คือที่ไปที่มาของคอน้อยที่ได้มาแลกเปลี่ยนกับท่านในวันนี้ครับผมขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้แก่คุณนเรศสุพงศ์นะครับจากคณะบดีตำรวจคอน้อยนะครับสังเกตว่าทั้ง5ท่านนี่คือคนขับเคลื่อนนี่ต่างกันหมดเลยครับวิธีการก็ต่างกันไม่มีสูตรสําเร็จของการสร้างธรรมนูญเลยนะครับผมไม่มีสูตรสําเร็จเลยไม่เหมือนมาม่าไม่เหมือนเดวัยนะครับพอฉีกซองแล้วก็เติมน้ำร้อนแล้วก็ปรุงเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เลยครับผมคนละเรื่องเลยครับทางนี้คือใช้วิธีการโครงการประชารัฐมาช่วยคนที่เป็นหัวจักรใหญ่นี่กลายเป็นนายอำเภอและขณะเดียวกันเวลายกร่างครับใช้สภากาแฟช่วยหาข้อมูลก่อนแล้วเวลาที่ยกร่างครับใช้วิธีการที่ผมชอบมากคือ C&D Copy and Develop นะครับคือไป copy เข้ามาไปดูธรรมนูญของคนอื่นเขาเป็นไงบ้างอ่านมาแล้วจิบข้อดีๆมาครับมาเรียบเรียงใหม่ให้กลายเป็นธรรมนูญของตนเองครับทีนี้ครับแล้วก็ประกาศใช้และก็ขณะเดียวกันก็เริ่มรณรงค์เป็นบางเรื่องก่อนก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของทางด้านผู้สูงอายุนะครับผมแต่ว่าเพิ่งออกบัตรยับเหมือนกันนะครับผมนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีเราเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่ฟังแล้วนะครับก็ต้องหาช้อยหาคำตอบแก่ตนเองว่าใครที่จะเหมาะสมกับตำบลของเรา
ทีนี้ผมขอเสียงคำถามนะครับจากพี่น้องประชาชนที่นั่งอยู่ตรงนี้ฟังและทั้ง5ท่านมีข้อสงสัยจะซักถามมีไหมครับเชิญยกมือเลยครับผมครับมีแค่คนเกาจมูกกับเกาหัวนะครับครับมีไหมฮะหรือมีข้อเสนอแนะไหมหรือว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมครับเชิญครับครับก็ขอชื่นชมทั้ง5ท่านพูดแล้วทุกคนเข้าใจอย่างซาบซึ้งครับผมไม่มีข้อซักถามแต่ประการใดนะครับนี่ของเรานี่สุดยอดจริงๆนะครับผมครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่จะอาจจะว่าตรงนี้อาจจะยังไม่กล้าซักถามเดี๋ยวลงจากเวทีนะครับสามารถที่จะซักถามได้เวลาของเราค่อนข้างจะจำกัดจริงๆแล้วผมอยากจะให้แต่ละท่านได้กล่าวทิ้งท้ายแต่ว่าเสื่อมตาดูเวลาแล้วนะครับนะครับหรือเวลาเกินเวลามาประมาณ15 นาทีครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็เลยขอขอบพระคุณท่านวิทยากรทั้ง5ท่านที่มาร่วมพูดคุยในวันนี้ครับมาแลกเปลี่ยนข้อมูลดีๆแก่กันเรื่องราวของธรรมนูญสุขภาพครับขอขอบคุณท่านด้านท่านกำนันพิชรศรีดารัตน์จากตำบลภูเมืองครับขอเสียงปรบมือด้วยครับผมขอขอบคุณท่านด้านคุณอุบลรัตน์งอกงามจากท่านด้านตำบลปทุมครับและก็ขอขอบคุณท่านด้านคุณประเสริฐเรืองบุตรนะครับจากหัวดอนครับขอบคุณท่านด้านคุณวิรุณศรีมาชัยจากกระเบียนครับแล้วก็สุดท้ายขอบคุณทางด้านคุณนเรศสุพรมครับจากทางด้านพ่อน้อยครับแล้วตอนนี้เราก็คงจะต้องรำลาเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยวอีกอึดใจครับอีกสักครู่นึงครับจะเป็นเรื่องราวของจิตอาสาประชารัฐทีนี้ครับตอนนี้ขอชิญทั้ง5ท่านตามอัธยาศัยครับเชิญครับความหมายคือลงจากเวทีที่เวทีได้แล้วครับผม